พวกผมเองต้องตอกย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าไม่ว่าใครก็ตามต้องอยู่ภายใต้กฎหมายเดียวกันพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเข้ามาสู่อำนาจด้วยการฉีกรัฐธรรมนูญปี2550 22พฤษภาคมปี2557และก็ตั้งนายมีชัยซึ่งเป็นคณะสุดท้ายในการเขียนรัฐธรรมนูญเรียกว่าคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญในระหว่างการเขียนรัฐธรรมนูญของนายมีชัยนั้นนายมีชัยก็ได้ออกมาพูดว่ามีเรื่องคุณขอมาเป็นจำนวนมากแล้วก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขณะนั้นได้มีการประกาศใช้กฎอัยการศึกประชาชนผู้มีเห็นตะปีความเห็นต่างไม่สามารถแสดงออกใดๆได้จนกระทั่งการพิจารณาของคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญได้พิจารณาแล้วเสร็จความเป็นมาของมาตรา158บวกกับมาตรา264นั้นจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าขณะที่มีการพิจารณามาตรานี้ประชาชนเนี่ยแทบไม่ได้ให้ความสนใจเลยไม่ได้มีใครออกไปสนับสนุนไม่ได้มีใครออกไปคัดค้านแทบจะไม่มีความสนใจไร้ความสนใจใดๆทั้งปวงมาตรา264ซึ่งเป็นเครื่องมือรับรองของการระบุวันนับหนึ่งว่าคณะรัฐมนตรีที่เป็นก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เนี่ยให้เป็นคณะรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยดังนั้นเนี่ยนะครับจะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าตั้งแต่คณะหลอมรวมประชาชนได้ออกมาขับเคลื่อนบรรดาเนติบริกรไม่ว่าจะเป็นรองนายกรัฐมนตรีวิษณุเครืองามหรือว่านายมีชัยฤชุพันธ์ในฐานะคณะประธานคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญไม่ได้เคยออกมาแสดงความคิดเห็นทั้งสองมาตราเพราะมาตรา158นั้นที่ระบุว่านายกรัฐมนตรีจะดำรงตำแหน่งเกิน8ปีมิได้ไม่ว่าจะเป็นติดต่อกันหรือไม่ทั้งนี้ไม่รวมระยะเวลารักษาการผมเรียนย้ำอีกครั้งหนึ่งว่าถ้านายมีชัยและคณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญต้องการให้มีผลวันประกาศใช้รัฐธรรมนูญจะต้องเขียนในวรรคนี้ว่าทั้งนี้ให้นับตั้งแต่วันประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เป็นต้นไปนี่ก็จะหมดปี68ถ้าต้องการให้ใช้ในการเลือกตั้งครั้งแรกเพียงแค่เขียนว่าทั้งนี้ให้เริ่มนับตั้งแต่การเลือกตั้งครั้งแรกตามรัฐธรรมนูญนี้ก็จะไปสิ้นสุดปี70ตามที่ว่าแต่นี่ไม่มีข้อความเป็นอย่างอื่นเพราะมาตรา264เนี่ยที่นายมีชัยออกมาการันตีเนี่ยหลังจากรัฐธรรมนูญผ่านประชามติ7สิงหาคมปี59เนี่ยการประชุมครั้งที่500เนี่ยวันที่7กันยายนปี61หลังจากประชามติผ่าน2ปีกับ1เดือนเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับคณะกรรมการร่างที่พยายามจะแขกช่วยเนี่ยลองเอาขบวนการพิจารณาเนี่ยนะครับก่อน7สิงหาคมปี59มาแสดงเพราะการประชุม7กันยายนปี61นั้นได้ความกันว่าคณะกรรมการชุดนี้ตกผลึกกันทั้งหมดจึงไม่มีใครมีความเห็นเป็นอย่างเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเมื่อวันนี้พลเอกประยุทธ์แสดงความคิดเห็นเพียงแค่พยางค์เดียวว่าเจ็บคอแต่ผมบอกกับพลเอกประยุทธ์ว่าประชาชนเขาเจ็บใจเพราะว่าถัดจากนี้ไปนั้นผมเรียนไปยังศาลรัฐธรรมนูญว่าคณะหลอมรวมประชาชนไม่กดดันการทำงานของศาลรัฐธรรมนูญ
บอกไปยังพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาว่าพวกเราไม่กดดันพลเอกประยุทธ์แต่คณะหลอมรวมประชาชนกดดันตัวเองและกดดันประชาชนว่าเราจะทนอยู่ในสภาพนี้อีกต่อไปหรือไม่เพราะฉะนั้นการชุมนุมของคณะหลอมรวมประชาชนนั้นเราได้ใช้เหตุผลทางข้อกฎหมายและเรียนย้ำเนี่ยนะครับฝ่ายสนับสนุนพลเอกประยุทธ์ซึ่งผมเข้าใจว่ากำลังต้มพลเอกประยุทธ์ที่จะโชว์ว่าจะขนคนมาชนกันบ้างจะระดมคนมาประชดหน้ากันบ้างผมบอกว่าคณะหลอมรวมประชาชนอยู่ลานคนเมืองแต่ว่าผู้ว่าชาติชาติต้องจัดลานคนบ้าให้กับพวกนี้ไปเช่นเดียวกันเพราะว่ามันไม่ได้มีเหตุผลอะไรเลยเป็นเรื่องข้อกฎหมายข้อเท็จจริงที่ผ่านมานั้นพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับได้ละเมิดรัฐธรรมนูญต่างกรรมต่างวาระมาหลายครั้งแต่ก็รอดทุกครั้งโดยเฉพาะครั้งเรื่องการถวายสัตว์ไม่ครบถวายสัตว์ขาดแต่ต้องการตำแหน่งเกินสภาพการแบบนี้ต่างหากที่คณะหลอมรวมประชาชนต้องการรักษาหลักการของบ้านเมืองที่ถูกต้องกันเอาไว้เพราะฉะนั้นในวันนี้เราจะปักหลักอยู่ที่นี่จนกระทั่งถึงเวลาเที่ยงคืนจะนับถอยหลังเข้าดาวส่งท้ายปิดฉากประยุทธ์จันทร์โอชาประยุทธ์จะอยู่หรือไปไม่เป็นปัญหาแล้วเพราะประยุทธ์ไม่ได้มีสถานะเป็นนายกรัฐมนตรีตามรัฐธรรมนูญที่พลเอกประยุทธ์ตั้งนายมีชัยมาเขียนเองไม่มีมาตราไหนให้การคุ้มครองไม่มีมาตราไหนที่บอกว่าให้นับปี62หรือไม่มาตราไหนให้นับปี60มีแต่ให้นับก่อนการประกาศใช้รัฐธรรมนูญนี้เท่านั้นนั่นหมายความว่าใครก็ตามนะครับอดีตนายกทุกคนเป็นมาแล้วกี่ปีถ้าจะมาเป็นก็เป็นได้เท่ากับเวลารวมกันแล้วไม่เกิน8ปีและรัฐธรรมนูญฉบับนี้ได้ลงโทษผู้สนับสนุนโหวตให้กับพลเอกประยุทธ์คือนายศิระเจนจาคะกระทำความผิดคดีเกี่ยวกับทรัพย์อันเป็นเรื่องขาดคุณสมบัติของการเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรทั้งที่เหตุการณ์เกิดปี38ก่อนที่รัฐธรรมนูญฉบับนี้จะประกาศใช้ดังนั้นเนี่ยนะครับทุกเรื่องมีข้อเท็จจริงปรากฏทั้งสิ้นและการสร้างจินตนาการเนี่ยนะครับให้ใช้โทรทัศน์บางช่องว่าพวกเราจะกดดันศาลรัฐธรรมนูญบ้างไม่ดีหรือต้องการจะล้มการประชุมเอเป็กนี่ปั่นเลยเพราะเถียงเรื่องข้อเท็จจริงเรื่องข้อกฎหมายไม่ได้แม้กระทั่งมาตราเดียวก็สร้างกันแบบเดิมนะครับปัญหาก็ไม่แก้แล้วก็ปั่นกระแสว่าต้องการจะล้มการประชุมเอเป็กจะล้มทำไมเพราะว่าอะไรครับใครมาเป็นนายกรัฐมนตรีคนนั้นก็ต้องทำหน้าที่ในการจัดการประชุมเป็นเรื่องของประเทศชาติเพียงแต่ว่าไม่สามารถหักล้างมาตรา158กับ264ได้ผมและพี่นกเขาพร้อมจะดีเบตเผชิญหน้ากับฝ่ายกฎหมายที่สนับสนุนรัฐบาลทุกคนแต่เอาประเภทที่มีสตินะไม่ว่าสนามไหนจะมาที่ลานคนเมืองก็ได้หิ้วรัฐธรรมนูญมาเปิดกันเพราะเรื่องนี้ข้อเท็จจริงมันปรากฏไม่มีทางจะเป็นอย่างอื่นได้มาตรการหลังจากวันนี้ไปผมเชื่อว่าเนี่ยนะครับหลังจากเที่ยงคืนไปพลเอกประยุทธ์เหมือนนั่งอยู่บนเตาอังโลกความร้อนจะเกิดขึ้นทุกขณะและก็จะลามแผดเผาไปจนถึงที่สุดดูสิครับว่าจะอยู่หลังจากเที่ยงคืนวันนี้ได้สักกี่วันไม่ต้องนับเดือนนับเป็นวันวันไปนะครับวันนั้นก็จะปรากฏเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับเรายังยึดหลักแนวทางสันติวิธีและก็จะปฏิบัติอย่างตรงไปตรงมามีอะไรก็จะประสานงานกับเจ้าหน้าที่ตำรวจประสานงานกับกรุงเทพมหานครเพื่อให้ทุกอย่างนั้นได้ทำในสิ่งที่ถูกต้องเพราะขณะนี้เราสู้กับความไม่ถูกต้องเพื่อต้องให้เกิดความถูกต้องดังนั้นเนี่ยนะครับสิ่งที่จะดำเนินการทั้งหมดหลังจากนี้ไปผมเชื่อว่าประชาชนเนี่ยนะครับจะเริ่มมากตามลำดับหลังจากเที่ยงคืนวัน
วันนี้ไปนะครับแล้วก็การชุมนุมก็จะเห็นได้อย่างชัดเจนว่าเวลานี้เกิดทั่วระแหงในกรุงเทพมหานครและก็จะมากขึ้นเพราะความไม่สำนึกความไม่รู้สึกรู้สาของพลเอกประยุทธ์จะนำพาให้ประเทศเกิดวิกฤตเพราะฉะนั้นเนี่ยนะครับนี่คือเส้นทางที่เราไม่สามารถหลีกเลี่ยงกันได้และยังยืนยันว่าคณะหลอมรวมประชาชนนั้นจะยึดแนวทางสันติวิธีโดยเคร่งครัดเพราะผมเชื่อว่าสถานการณ์จะตึงเครียดหลังจากวันนี้ไปยังไม่กี่วันศึกนี้ไม่ยืดเยื้อศึกนี้จะจบเร็วที่สุดเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองของประเทศไทยเชิญพี่น้องครับผมคิดว่าเนื่องจากรับคำร้องไปแล้วนะครับคิดว่าน่าจะอยู่ในช่วงของวันพรุ่งนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญน่าจะมีการสั่งรับคำร้องนะครับผมมีความฝากไปยังศาลรัฐธรรมนูญหากพิจารณาคำร้องแล้วเนี่ยนะครับจะรับคำร้องก็ควรจะพิจารณาให้หยุดปฏิบัติหน้าที่นะครับเพราะวันนี้จริงๆแล้วเรื่องนี้เนี่ยไม่มีข้อถกเถียงใดๆกันทั้งสิ้นแต่เมื่อฝ่ายหนึ่งอยากอยู่ในอำนาจนะครับผมต้องการให้เป็นไปตามหลักการของประชาธิปไตยเป็นไปตามกฎหมายเป็นกฎเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองฉะนั้นเนี่ยถ้าหากไม่ให้หยุดปฏิบัติหน้าที่เท่ากับว่าจะเอาข้อยกเว้นมาใช้บังคับเป็นหลักการนั่นหมายความว่าถ้าไม่หยุดให้ปฏิบัติหน้าที่ประยุทธ์จะทำหน้าที่ต่อไปถึงที่สุดแล้วก็จะเอากฎหมายมารับรองว่าการกระทำก่อนหน้านั้นให้ถือว่าชอบด้วยกฎหมายนี่เป็นการเอาข้อยกเว้นมาใช้เป็นหลักการก็หวังว่าศาลรัฐธรรมนูญนั้นเนี่ยจะคำนึงถึงข้อกฎหมายคำนึงถึงหลักการมากกว่าข้อยกเว้นนะครับจริงๆแล้วเรื่องนี้มันเป็นเรื่องง่ายไม่ต้องให้เกิดความวุ่นวายไม่ต้องมีปิดนะครับก็แค่ทำตามหลักเกณฑ์การปกครองบ้านเมืองหลักการการปกครองบ้านเมืองทำง่ายๆแค่นี้นะครับประเทศไทยก็จะเริ่มนับหนึ่งในการทำความสะอาดปัดกวาดบ้านเมืองและวางกติกากันใหม่เริ่มต้นกันใหม่และรัฐธรรมนูญฉบับนี้ก็ต้องมีการแก้ไขนะครับก็หวังว่าให้การชุมนุมวันนี้ของพี่น้องประชาชนนั้นเนี่ยนะครับไม่ต้องชุมนุมกันนานนะครับเพื่อจะได้ไปแก้ปัญหาอื่นของประเทศคือทำปัญหามา8ปีแล้วเนี่ยผมก็คิดว่าวันนี้เป็นการตัดสินใจที่เหมาะสมที่สุดนะครับและเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายนะครับเจ้าหน้าที่รัฐทุกฝ่ายจะต้องดูนะครับว่าพลเอกไปรุ่นจะเข้ามาทำงานในตำแหน่งไหนนะครับจะพักอยู่บ้านพักอาหารโดยตำแหน่งไหนจะใช้รถยนต์ใช้น้ำมันใช้ทรัพยากรในฐานะอะไรหากผู้ท่านปล่อยให้ใช้ผู้ท่านก็ต้องรับผิดเช่นเดียวกันนะครับอันนี้ก็ฝากบอกไปยังพี่น้องข้าราชการทหารตำรวจข้าราชการพลเรือนนะครับแล้วก็ฐานและพลุนนะครับไม่ทราบมีคำถามอะไรไหมครับวันนี้จะมีการเคลื่อนไปทำเนียบรัฐบาลไหมคะคือณขณะนี้เนี่ยกำหนดการเดิมเนี่ยเราจะเข้าดาวส่งพลเอกประยุทธ์ณลานหลวงเมืองแห่งนี้ส่วนมาตรการอื่นใดยังไม่ได้กำหนดยกเว้นว่าเป็นสถานการณ์ที่ไม่สามารถหลีกเลี่ยงได้ก็จะพิจารณากันเป็นระยะไปแต่กำหนดการณขณะนี้วันนี้เนี่ยนะครับเราก็จะอยู่ถึงเที่ยงคืนนะครับแล้วก็ไม่ค้างคืนนะครับตามข้อตกลงกับผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครไว้ไม่เป็นภาระซึ่งกันและกัน
นะครับเพียงแต่ว่าเที่ยงคืนเนี่ยจะมีพิธีเขาดาวนะครับจะมีรูปกระดาษอะไรเนี่ยนะครับเตรียมการไว้เป็นที่เรียบร้อยแม้ว่าพลเอกประยุทธ์จะอยู่แต่ในทางกฎหมายเนี่ยถือว่าไปแล้วเหมือนคนที่ตายแล้วแต่เข้าใจว่ายังมีชีวิตอยู่ชั้นใดก็ชั้นนั้นเราเคารพเสรีภาพซึ่งกันและกันและขณะเดียวกันนั้นเนี่ยหลังจากคณะล้อมวงประชาชนได้แถลงกันเมื่อวันศุกร์นี้ก็ปรากฏว่าการเตรียมการตู้คอนเทนเนอร์คือความขี้คลาดทำให้มันการเตรียมการที่มันเกินความจำเป็นความเป็นจริงเนี่ยนะครับพลเอกประยุทธ์ควรจะดูกรณีพลเอกเปรมวันนี้เนี่ยนะครับขนาดเอากระดูกภาษาใต้เรียกว่าเอากระดูกป๋าหลบบ้านกลับหรือว่าหลบแล้วว่ากลับเนี่ยกลับบ้านชาวสงขลาใส่เสื้อสีชมพูกันเป็นหมื่นคนสัจธรรมของชีวิตมันสุดท้ายก็เหลือแค่เท่าแค่กระดูกพลเอกประยุทธ์จะเป็นอะไรกันไหนหรือพลเอกประยุทธ์เนี่ยนะครับคิดจะเป็นนายกตลอดชีวิตแล้วทำไมไม่ให้นายมีชัยเขียนเอาไว้ทำไมให้นายมีชัยเขียนไว้8ปีก็คุณกำหนดกติกาเองพวกผมต่อต้านอะไรไม่ได้เลยตั้งศูนย์ประชามติตั้งการทำประชามติศูนย์ปราบโกงคุณก็จับไปทั้งประเทศคุณก็ชนะผมก็เอาตามคุณเพราะรัฐธรรมนูญประกาศใช้เพราะวันนี้คุณละเมิดเลยและพวกเราต้องทำหน้าที่ในการต้องยอมรับตามใจคนเอกประยุทธ์ทุกเรื่องดังนั้นเนี่ยนะครับเราก็วาดหวังกันว่าตอนนี้ห้าโมงครึ่งผมเชื่อว่าเสียงนี้ยังไงเข้าหูพลเอกประยุทธ์นะเพราะว่าท่านก็ต้องอยู่กับไอ้สิ่งที่ท่านชอบอันอย่างนี้เหมือนกันก็คาดหวังว่าระยะเวลาถัดจากนี้ไปจะได้ทำใจเป็นมรณะสติคิดให้ได้นะครับว่ามนุษย์มันมีเพียงแค่เท่านี้แต่หลังจากวันนี้ไปชีวิตของพลเอกประยุทธ์จะไม่เหมือนเดิมชีวิตคนไทยก็จะไม่เหมือนเดิมประเทศนี้จะไม่เหมือนเดิมและท่านคือต้นเหตุของวิกฤตนี้เพราะฉะนั้นระยะเวลาถัดจากนี้ไปเนี่ยนะครับประมาณ6ชั่วโมงครึ่งเป็นเวลาที่พลเอกประยุทธ์จะเลือกตัวเองหรือจะเลือกประเทศไทยคำขวัญของพวกเราที่บอกว่าประเทศไทยต้องมาก่อนนั้นเพราะทุกคนต้องการวางเรื่องของตัวเองให้เล็กลงและเอาประเทศไทยมาก่อนจึงใช้คำว่าประเทศไทยต้องมาก่อนวันนี้เนี่ยนะครับก็พิสูจน์จิตใจของพลเอกประยุทธ์ว่าท่านจะเป็นคนเห็นแก่ตัวหรือจะเห็นแก่ชาติถ้าเห็นแก่ตัวท่านอยู่ไปและจะเกิดวิกฤตแล้ววันนั้นท่านกลับหลังหันผมไม่เคยเห็นผู้นำเผด็จการคนไหนกลับหลังหันแล้วจะได้กลับทันนะท้ายที่สุดก็กลายเป็นทรราชทุกรายไปนะครับสถานการณ์ไม่เหมือนเรื่องราวในอดีตในปี57นี่ปี2565ช่วงนี้เป็นช่วงขาลงสุดของท่านนะครับความจริงเป็นช่วงหัวลงกันเสียด้วยซ้ำเพราะว่าถ้าจะทำอย่างนั้นเนี่ยก็ต้องกลับมาเป็นทางการของการแยกกันอยู่นะประเทศก็ส่วนหนึ่งศาสนาก็ส่วนหนึ่งกษัตริย์ก็ส่วนหนึ่งประชาชนก็ส่วนหนึ่งรัฐบาลนำโดยประยุทธ์ก็ส่วนหนึ่งถ้าจะเอาอย่างนั้นก็ต้องกลับว่าต้องการแยกกันส่วนๆก็ดีนะครับเมื่อแยกกันเป็นส่วนแล้วเนี่ยถ้าเจอหน้าก็ไม่จำเป็นต้องคุยอะไรกันเมื่อจะแยกเป็นส่วนก็แยกเป็นส่วนให้ประเทศนี้มันแยกอย่างนี้นะครับฉะนั้นก็เป็นเหลือประเทศก็ส่วนหนึ่งประชาชนก็ส่วนหนึ่งศาสนาก็ส่วนหนึ่งสถาบันกษัตริย์ก็แยกกายเป็นส่วนหนึ่งคนเอกประยุทธ์ก็แยกกายเป็นส่วนหนึ่งถ้าไม่ยอมรับกฎหมายฉะนั้นเนี่ยการดำรงอยู่ของรัฐบาลก็ต้องกล่าวว่าไม่ต้องเป็นเนื้อเดียวกับแผ่นดินนี้ไม่ต้องเป็นเนื้อเดียวของกฎหมายของแผ่นดินนี้ฉะนั้นทุกคนมีสิทธิ์ที่จะจัดการกับศัตรูของแผ่นดินประชาชนทุกคนมีสิทธิ์จัดการกับศัตรูของแผ่นดินที่ได้ตัวเองเป็นรัฐอิสระก็เต็มที่นะครับก็ตัดสินใจเองว่าจะเอาเป็นยังไงนะครับโอเคนะครับมีเรื่องระยะเวลาเราเป็นห่วงระยะเวลา
ก็เป็นการเรียกร้องก็ผมก็ตอบไปแล้วไงว่าท่านศาลได้แยกเป็นส่วนหนึ่งในประเทศนี้ก็แยกไปหน้าที่ของศาลคือทำให้มันทำตามกำหนดทำตามระยะเวลาทำตามกฎหมายเรื่องนี้ไม่ใช่เรื่องเพิ่งเกิดมันเกิดมาตั้งแต่มีรัฐธรรมนูญแล้วไม่ใช่ว่าต้องรอใครไปร้องนะครับแล้วพอคนเข้าไปร้องในที่รู้เพื่อนาเป็นคนพูดเองว่าให้ไปร้องใกล้ๆปัญญาอย่างนี้จะรู้ไม่รู้หรือว่าต่างต้องใช้เวลากี่วันไอ้นักการเมืองก็เหมือนกันมันควรจะร้องในระยะเวลาไหนแล้วประยุทธ์ควรจะประพฤติตัวอย่างไหนถ้าต้องการแยกกันเป็นส่วนๆก็แยกกันก็ไม่เป็นไรไม่ต้องรอใครนะครับศาลก็ว่าของศาลไปหรือตัวว่าไปนักการเมืองก็ว่าไปประธานคนก็ว่าไปนะครับแล้วก็ดูใครอยู่ประเทศนี้ก็ได้บ้างใครชนะที่อยู่ประเทศนี้ก็เอาไปอย่างนั้นนะครับดังนั้นนี่ครับก็สรุปความกันว่าวันนี้ภารกิจที่นี่เที่ยงคืนถ้าไม่มีเหตุการณ์สุดวิสัยในสถานการณ์ดังนี้เนี่ยมือที่สามเท้าที่สี่ก็ชิ้นหาเหลือเพียงพวกผมเนี่ยนะครับหลายคนก็บอกว่าแก่แล้วคำรู้บ้างแต่ว่าทั้งหมดเต็มไปด้วยประสบการณ์มีบรรดาพวกพ้องทางการข่าวอย่างรอบคอบและก็รู้ว่าใครกำลังคิดอ่านจะทำอะไรทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยนะครับก็เป็นสาราวัดใจให้กับพลเอกประยุทธ์ในระยะเวลาเพียงไม่กี่ชั่วโมงนี้เพราะว่าหลังจากที่เราคุยนั่นคือการเริ่มต้นของเรื่องหนึ่งชาติและเชื่อเลยว่าพลเอกประยุทธ์นับวันอย่าได้นับเดือนและคณะรัฐมนตรีจะยืนยันว่าไม่กดดันศาลไม่ขัดขวางนะครับและจะสนับสนุนการประชุมเอเปกเพราะฉะนั้นสองข้อที่เป็นข้ออ้างเป็นความเท็จของคนที่ไม่สามารถหักล้างเรื่องข้อบัญญัติของรัฐธรรมนูญได้เท่านั้นเองนะครับหมายความว่าพรุ่งนี้ที่ศาลรัฐธรรมนูญคุณหลอมรวมก็จะไม่มีไปไม่เราไม่ให้ความสนใจคือหมายความว่าเวลานี้เนี่ยเนื่องจากว่าสู้เรื่องข้อเท็จจริงเรื่องข้อกฎหมายไม่ได้ก็พยายามปั่นว่าคณะหลอมรวมเนี่ยจะไปกดดันศาลรัฐธรรมนูญซึ่งพวกเราก็พูดชัดว่าไม่มีใครไปและไม่คิดจะไปและไม่สนใจคำวินิจฉัยด้วยคืออย่างนี้นานาสังวาสคือชื่อคณะเราเนี่ยประเทศไทยก็มาของคณะหลอมรวมประชาชนหมายความว่าประเทศไทยก็มาของคณะหลอมรวมประชาชนนี้ต้องการดำรงไว้ซึ่งชาติศาสนาพระมหากษัตริย์และประชาชนนั่นหมายความว่าทุกคนอยู่ภายใต้บทบัญญัติรัฐธรรมนูญและกฎหมายอื่นๆและประเพณีการปกครองนะครับฉะนั้นเนี่ยไทยต้องการแยกเป็นส่วนหนึ่งก็แยกไทยไม่เอากฎหมายก็แยกไปนะครับศาลรัฐธรรมนูญจะทำตัวเป็นรัฐธรรมนูญก็ทำไปทุกคนต่างทำทุกคนมีสิทธิ์ตัดสินใจนะครับฉะนั้นไม่ได้กดดันไม่ได้กดดันเนี่ยยิ่งการเราทำหน้าที่บนพื้นฐานที่อาธิปไตยเป็นของเรานะครับสุดท้ายอย่าประกาศคนหายผู้ใดที่พบเจออะไรมีใครหรือชุมพันช่วยบอกให้ออกมาพูดกลายเป็นบุคคลสามศูนย์ของประเทศไทยในวันที่คนไทยอยากได้ความเห็นท่านมากที่สุดเพราะฉะนั้นก็ขอประกาศบุคคลสูญหายถ้าใครพบก็ช่วยบอกไปออกมาพูดหน่อยในเรื่องมาตรา158กับ264ว่าท่านคิดอ่านอย่างไรอย่าทำตัว30กันแบบนี้นะครับก็เอาเท่านี้เดี๋ยวคืนนี้ก็เดี๋ยวคงจะมีอะไรหลายๆอย่างผมเชื่อว่าหลากหลายจุดเลยนะครับของคืนนี้ก็คงจะต้องติดตามข่าวคราวกันรวมกันทั้งการปฏิบัติการของมือที่3ท้าวที่4นะครับนั่นจะเป็นจุดของพวกเราที่จะได้กำหนดมาตรการตามสถานการณ์ที่เป็นจริงแต่ถ้าไม่มีอะไรเที่ยงคืนก็เอาดาวหลังจากนั้นเราก็จะบอกว่าเราทำอะไรคืนนี้ก็เชิญพี่น้องที่ดูกำลังยืนกันที่นี่ต้องราบขอบคุณทุกท่านในการสวัสดีครับขอบคุณครับขอบคุณให้ทางผู้นำของเราคุณสุภาพรและนายที่พร้อมอยู่นะขณะจุดนี้ท่านเองนะวันนี้เรายังปักหลักอยู่ที่นี่ถึงเที่ยงคืนและยืนยันว่าสิ่งที่เรา
ตามกฎหมายรัฐธรรมนูญผมไปผมไปมาในแจ้งข่าวเท็จไปข่าวว่าเราจะทำให้หน้าคดีเจริญครับทางการของเราต่อสู้เพื่อหนีทีใหม่ของรัฐเราต้องการปกป้องกฎหมายค่ะคุณผู้ชมอย่างที่ทางคุณจตุพรแถลงเมื่อสักครู่นะคะว่าคืนนี้อย่างไรก็ตามคืนนี้ทางกลุ่มประเทศไทยคณะหลอมรวมนะคะจะชุมนุมจนถึงเวลา 24:00 น.หลังจากนั้นจะมีพิธีเคาท์ดาวน์นะคะแล้วจะทำอย่างไรต่อให้ติดตามหลังจากเที่ยงคืนนี้หากจะต้องมีการสถานการณ์อื่นๆนะคะก็ต้องดูตามสถานการณ์ต่อไปนะคะอย่างไรก็ตามคุณผู้ชมสามารถติดตามสถานการณ์การชุมนุมในที่ต่างๆได้ผ่านทางเว็บไซต์ของทางเดลินิวแล้วก็ทางช่องทางทั้ง YouTubeทั้งในส่วนของ Facebook นะคะแล้วก็เว็บไซต์ข่าวต่างๆก็สามารถติดตามได้ในตลอดทั้งค่ำคืนนี้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามในวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเรากลับมาพบกันใหม่ตอนนี้นะคะทีมข่าวของเราก็กระจายอยู่ตามจุดต่างๆที่มีการชุมนุมกันนะคะก็สามารถติดตามได้ค่ะขอบคุณสำหรับการติดตามขอบคุณสำหรับยอดไลค์ยอดแชร์นะคะเดี๋ยวอย่างนี้วันนี้แอดขอพักการถ่ายทอดสดบริเวณลานคนเมืองไว้ก่อนนะคะขอบคุณและสวัสดีค่ะผมก็สองสีแล้วผมเองก็สองสีนะครับแต่วันนี้โกรธมาผมใช่ไหมผม